สวัสดีครับวันนี้ทางช่อง You Super The Channel เรานะครับเราก็จะมาเล่าเรื่องของทศชาติชาดกนะครับคือ10ชาติสุดท้ายขององค์สมมาสมพุทธเจ้าในแบบฉบับย่อๆนะครับทศชาติชาดกเนี่ยเป็นเรื่องที่นิยมแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่28นะครับสำหรับในตอนนี้จะเป็นตอนที่6คือตอนภูริทัตตชาดกนะครับในตอนภูริทัตตชาดกเนี่ยพระโพธิสัตว์ทรงสวยชาติเป็นนาคนะครับพระชาตินี้พระองค์ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะครับแต่ว่าพระองค์สวยชาติเป็นนาคนามว่าภูริทัตนะครับนาคภูริทัตเนี่ยก็ทรงบำเพ็ญบารมีนะครับเกี่ยวกับศีลบารมีก็คือการบังคับกายวาจาใจให้อยู่ในความดีงามนะครับพระภูริทัตทรงตั้งพระทัยจะรักษาอุโบสถศีลเพื่อเป็นหนทางไปสู่สวรรค์จึงเสด็จจากเมืองนาคนะครับขึ้นมารักษาศีลบนจอมปลวกนะครับอยู่บนโลกมนุษย์บนจอมปลวกนะครับแล้วก็ต่อมาพราหมณ์ชื่อเนสันแล้วก็บุตรจับพระภูริทัตได้นะครับพระภูริทัตจึงพาไปยังนาคพิภพนะครับหรือเมืองนาคนะครับแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้นะครับอย่างมากมายพอขาจะกลับขึ้นมาจะมอบแก้วสารพัดนึกให้แก่พราหมณ์เนสาตกับปฏิเสธไม่รับนะครับเมื่อพราหมณ์เนสาตกลับมาถึงบ้านก็ถูกภรรยาตำหนิว่าทำไมไม่รับแก้วสารพัดนึกมานะครับต่อมาแก้วสารพัดนึกเนี่ยก็ไปตกอยู่ในมือของพราหมณ์อลัมพายนะครับพราหมณ์อลัมพายเนี่ยก็คือฤาษีนะครับที่ได้เรียนวิชาอามนอลัมพายมาจากฤาษีอีกตนหนึ่งที่พญาครุฑมอบอลัมพายมนต์ให้กับฤาษีตนนั้นไว้นะครับแล้วก็ต่อมาก็เลยเรียกตัวเองว่าอลัมพายพราหมณ์นะครับส่วนพราหมณ์ในศาสตร์อยากได้ไอ้แก้วสารพัดนึกนะครับจึงมาขอแลกแก้วสารพัดนึกนะครับคือแก้วมณีโดยแลกกับการบอกที่อยู่ของภูริทัตให้แก่อลัมพายพราหมณ์นะครับทำให้พระภูริทัตเนี่ยถูกพราหมณ์ที่ชื่ออลัมพายนะครับจับไปได้นะครับแล้วก็พราหมณ์อลัมพายก็จับพระภูริทัตเนี่ยไปเล่นละครอยู่ตามเมืองต่างๆนะครับจนมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ได้ไปแสดงต่อหน้าพระพักของพระเจ้าสาครพรหมทัตนะครับกษัตริย์แห่งเมืองพาราณสีผู้มีศักดิ์เป็นพระมาตุลาหรือลุงของพญานาคสุทัศน์นะครับซึ่งเป็นพี่ชายของพระภูริทัตพระเจ้าสาครพรหมทัตจึงได้ช่วยปราบพราหมณ์ชื่ออลัมพายนะครับแล้วก็พาพระภูริทัตเนี่ยกลับเมืองนาคนะครับกลับไปยังนาคพิภพแล้วก็พระภูริทัตเนี่ยก็รักษาศีลต่อไปจนสิ้นอายุไขหลังจากพระภูริทัตสิ้นอายุไขแล้วก็ได้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์นะครับในทศชาติชาดกเรื่องนี้คติธรรมที่เราได้คือเรื่องของการบำเพ็ญศีลบารมีนะครับคือจะบอกเรื่องว่าความโลภนะเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเช่นเดียวกับการเนรคุณนะครับแต่การอดทนย่อมประเสริฐยิ่งนักศีลบารมีนี้ก็หมายถึงการรักษาศีลให้เป็นปกติถ้าหากเป็นฆราวาสหรือบุคคลทั่วไปก็คือการถือศีล5นะครับถ้าเป็นนักบวชก็คือการถือศีล8ส่วนเพื่อนๆที่ชอบไปเที่ยววัดนะครับถ้าไปเจอจิตรกรรมฝาผนังที่เกี่ยวกับพญานาคที่พันอยู่กับจอมปลวกหรือฉากที่พญาครุฑสอนมนต์นะครับก็เนี่ยฉากเนี้ยพวกรูปพวกเนี้ยก็จะเป็นรูปที่เกี่ยวเนื่องกับชาดกในตอนที่6นะครับในตอนภูริทัตชาดกนะครับสำหรับคลิปทศชาติชาดกในตอนภูริทัตชาดกหรือตอนที่6ของทศชาติชาดกของทางช่อง You Super The Channel เราก็คงจะมีประมาณนี้ครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe นะครับเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องทศชาติชาดกต่อให้จบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ